มัมจกมกสุดทนยกมือไหว้ลั่นถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูหลังชาวเน็ตบุกด่ามัมจกมกสุดทนยกมือไหว้ลั่นถ้าไม่ชอบก็อย่ามาดูเลยคุณจะอารมณ์เสียเปล่าเปล่าไปดูคนอื่นคนที่ชอบเลื่อนผ่านไปเถอะหลังชาวเน็ตบุกด่าในไอจีมดอยู่ดีอยู่ดีก็มีเกรียนมือบอลเข้ามาคอมเมนต์หาเรื่องด้วยถ้อยคําที่ไม่ค่อยจะดีในไอจีของมดเอ็นดูภรรยาคู่ชีวิตของตลกชื่อดังหม่ำจกแม็กเท็ดทายวงคำเหลาด้านมดไม่ทนต่อข้อความตรงหน้าสวนกลับทันทีเช่นกันทำเอาโซเชียลตอนนั้นระอุไปพักหนึ่งล่าสุดวันที่24กรกฎาคม66ได้มีโอกาสเจอกับหม่ำที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ไทยเว้าอีสานเรื่องแรกจากเน็ตฟลิกซ์เมื่อเดอร์เหรอฆาตกรรมอียังวะในฐานะนักแสดงนำจึงได้สอบถามถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมอัปเดตอาการที่เมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมาลื่นล้มหน้าบ้านต้องห้ามเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนตอนนี้ซี่โครงเป็นยังไงบ้างมันเป็น5ซี่เลยดีมันไม่แตกไม่หักเราก็กินยาแก้อักเสบให้มันคืนตัวของมัน 1-2 เดือนมันก็คืนตัวแล้วภรรยาบอกว่าดื้อไม่ยอมฟังหมอบอกก็มีบ้างปกติผมเป็นคนดื้อผมไม่ชอบกินยาก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็คืนตัวของมันเองแหละใช้ชีวิตลำบากไหมไม่เดินเหินสะดวกกระโดดได้ปกติแล้วไม่ได้มีอาการเจ็บแปลบอมายมกใช่ไหมไม่หรอกมีแต่ปวดหัวเมียมันบ่นแค่นั้นแหละเขาบ่นเรื่องอะไรบ้างมันก็ขุดมาหมดแหละเรื่องสมัยไหนมันก็บ่นกระดูกไม่แตกหรอกแต่สมองจะแตกเห็นบอกว่าเข็ดมากทุกพื้นราบเลยเมียมันทุบเลยพอล้มปั๊บเมียมันทุบออกหมดเลยเอาเป็นพวกหินที่เป็นทรายหยาบหยาบเอาออกหมดเลยมันจะไม่หัวแตกแล้วแต่เข่าแตกแทนเอาแบบให้มันสากสากเท้าอ่านหามหม่ำจกมกเข้ารบเล่นสงกรานต์ซี่โครงหัก3ซี่คนบันเทิงแห่เป็นห่วงอ่านไอจีมดเมียหม่ำจกมกเดือดชาวเน็ตบุกด่าผัวเจอเพื่อนบ้านถล่มกลับยับอ่านหม่ำจกมกกลับบ้านแล้วเมียบอกช่วงนี้นอนกอดปลาทูไปก่อนตอนนี้ล้มลงไปมันก็ครูดไปเลยใช่ไหมก็เข่าแตกเลยตอนกินยาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพอรู้ว่ามันเข้าที่เข้าทางก็ไม่ได้กินแล้วแต่มันดีขึ้นมากแล้วมันอายุมากด้วยจะเดินจะเหินก็ต้องระวังแล้วคนที่ล้มในห้องน้ำอายุ50ขึ้นไประวังด้วยนะผมเตือนเลยเพราะว่าผมก็จะลื่นหลายครั้งแล้วทำห้องน้ำให้มันด้านหยาบหยาบและไม่ควรล็อกห้องน้ำด้วยนะเพราะบางทีมันน็อกไปก็เรียบร้อยเลยนะจอดำไปเลยนะระวังตัวกันด้วยคนที่อายุ50ขึ้นไปเรื่องกินก็ระวังกันด้วยเดี๋ยวนี้อาหารไม่เหมือนเมื่อก่อนก็ต้องระวังตัวเองมากขึ้นและช่วงนี้ก็แทบจะไม่ว่างเลยมีละคร2ช่องช่วงนี้ทำงานไม่ได้พักเลยใช่ไหมเมื่อก่อนได้พักอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่ตอนนี้พอมีหนังของตัวเองด้วยซึ่งปีหน้าก็จะมีหนังของตัวเองอีกละครปีนี้ก็ต้องจบภายในพฤศจิกายนนี้ธันวาคมก็จะเริ่มแล้วอีกเรื่องหนึ่งละครที่เล่นเป็นยังไงก็เป็นสไตล์บ้านบ้านนี่แหละครับสไตล์ผมตอนนี้ก็จะยุ่งยุ่งหน่อยไม่เคยทำละครไงเล่นเองกำกับเองเป็นผู้จัดด้วยโปรดิวเองบทเองอีกยากไหมยากสิมันมีเรื่องเดียวเปิดมาเจอเห็นหมดแล้วต้าอันนี้ถ่ายไปย้อนมาย้อนไปประสาทจะเจ๊งเพราะมันเหมือนหนัง21ตอนมัน 40-50 นาทีทำการบ้านเยอะเหมือนกันนะท่าทางจะเข็ดกับละครเนี่ยมีคนช่วยไหมมีคนช่วยแหละแต่เราต้องจำความจำเราต้องดีด้วยเพราะบางทีเราถ่ายตอนที่4ไปถ่ายตอนที่19อีกแล้วมาถ่ายตอนที่11กลับมาถ่ายตอนที่2มันต้องนึกภาพเชื่อมกันของบทให้ทันทำไมถึงมาทำคืออยากลองดูสิว่าจะชอบไหมแต่ตอนนี้เริ่มไม่ชอบแล้วหัวเราะยังไม่ทันออกแต่ก็ไม่แน่เพิ่งถ่ายไป 2-3 ตอนแต่ไม่แน่สัก10ตอนอาจจะชอบก็ได้ไม่แน่อาจจะมีเรื่องต่อไปล่าสุดมดภรรยาออกฟาด
คนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเราว่าไปส่องไอจีเข้าอ๋อผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วแต่ผมบอกตรงนี้บอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่ชอบผมฟังผมชัดชัดไอ้พวกแบบนี้มึงอย่าดูกูเลยปิดผ่านไปเลยเดี๋ยวมึงอารมณ์เสียเปล่าเปล่าเพราะมึงไม่ชอบกูอยู่แล้วนะกูขอร้องยกมือไหว้อย่าดูไปดูคนอื่นมันไม่ถูกตาอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครด้วยแต่ถ้าไม่ชอบผมมึงอย่าดูกูเลยหัวเราะกูไหว้มึงล่ะยกมือไหว้หรือมึงเป็นแฟนคลับกูอะไม่ชอบชอบแต่ดูจังแฟนคลับแน่ๆเปิดเผยตัวเองมาซะได้เห็นที่เขามาคอมเมนต์ไหมไม่มีแต่คนมาเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นไม่ติดใจหรอกเพราะตัวเองไม่ชอบคอมเมนต์คนอื่นอยู่แล้วไงก็เรื่องของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามีแต่แสดงความยินดีใครดีก็ยินดีด้วยถ้าเขาอยากจะอยากมีสัมพันธ์กับเราล่ะหัวเราะคือบางทีมีคนเล่าให้ฟังผมเป็นคนไม่ตอบโต้คนอยู่แล้วไงแต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าดูผมเลยดูแล้วมันอารมณ์เสียแล้วคุณเกลียดคนคุณอยากเห็นหน้าเขาไหมก็ไม่อยากเห็นหน้าเขาไม่อยากดูด้วยก็ไม่ต้องไปดูไหว้ล่ะยกมือไหว้ไหว้สามรอบล่ะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงเราไม่ดีเราโกรธไหมผมก็เฉยเฉยนั่นแหละก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่ชอบก็อย่าดูเลยทำให้คุณประสาทเสียเปล่าเปล่าคุณจะอารมณ์เสียเปล่าเปล่าไปดูคนอื่นคนที่ชอบแล้วอีกอย่างเราไม่มีโทรศัพท์ด้วยแล้วคนก็เชื่อคนง่ายบางทีไปว่าผมทำนู่นทำนี้ในโซเชียลอะซึ่งผมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าผมไม่มีโทรศัพท์ถ้าจะดูผมได้ก็ดูในช่องเมียผมกับช่องลูกสาวผมสองอันถ้าในโลกโซเชียลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนแต่ถ้าผมมีสองช่องช่องเมียผมช่องลูกสาวผมเท่านั้นเองผมไม่ชอบเล่นโทรศัพท์มันปวดตาแล้วก็ไม่มีด้วยติดต่อผมก็ยากด้วยถ้าคนติดตามผมมีสองชุดชุดละสี่คนถ้าสี่คนนี้โทรไม่ติดก็อีกชุดถ้าชุดนี้ไม่ติดโทรผู้จัดการผมไม่ติดต้องโทรหาคนดูแลผมคุณดาวถ้าไม่ติดอีกติดต่อเมียผมตอนนี้อยู่กับเมียถ้าติดต่อเมียยังไม่ได้แสดงว่าอยู่ที่เชียงรายหัวเราะมีหลายช้อยส์ครับไปเยี่ยมลูกครับยิ้มแต่เรื่องนี้เมียเราก็โกรธไหมอย่าเล่าเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่าปวดหัวกับมันแต่เขาก็เป็นห่วงเราแหละเขารักเราแหละภาพรวมก็รักเกินรู้ว่ารักแต่มันรักเกินบางทีเนี่ยหนังชาย19:15มันบอกว่าเลิกไม่เกิน3 ทุ่มนะถึงบ้านไม่เกิน4 ทุ่มนิดๆ ดูมันคาดคะเนชัดเจนมากเลยพอเราหายชั่วโมงหนึ่งซักละแล้วไปไหนอย่างที่รู้กันหัวเราะตามนั้น